เอาพี่เป็นคนมาเนี่ยทำไมหน้าดำจังเลยหน้าดำตรงไหนก็ปกติเลยใช่ไหมปกติโอ้โหพี่ผู้ชายคนสมัยเนี่ยเขาดูแลตัวเองทำไมอ่ะไม่หล่อโอ้โหพี่เดี๋ยวผมพูดเลยนะพี่ดูอย่างไอ้แป๊ดดิโอ้โหดูแลหน้าอย่างดีพี่แต่นี่พี่แป๊ดเคล็ดลับของเองทำไงวะดูแลตัวเองหน่อยพี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไมนี่ไม่ดีอ่ะไม่ดีดูหน้าดิโอ้โหหล่อโอ้โหหล่อไม่หล่อเลยแล้วเดี๋ยวผมไปแป๊ดพาไปทำเนี่ยพาไปไหนไม่พาไม่เอาไม่ไป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 เป็นไงพี่เป็นไงผมพามาเป็นไงบรรยากาศดีปะพามาไหนเนี่ยโหแดดร้อนมากเลยเดี๋ยวผมพาไปใหม่แล้วกันผมมาพี่ปะพาผิดเหรอเออเอาพอยังพอยังไม่พร้อมไม่พร้อมเอาเราไม่พร้อมปุ๊บปุ๊บเป็นไงเป็นไงเราไปถึงแล้วพี่ถูกยังถูกแล้วถูกแล้วนะเออถูกแล้วเดี๋ยวเราไม่อยากไปอ่ะไปไหนเดี๋ยวหน้าไม่คุณจะไม่บอกเลยผมไปไหนเนี่ยนี่ไงหน้าที่คลินิกที่ไหนเนี่ยอันนี้จูดอันนี้ผมอยู่ไหนเนี่ยรายการอะไรเนี่ยเฮ้ยรายการอะไรวะแล้วสวัสดีท่านผู้ชมไหมเป็นจริงจังๆนะเป็นจริงจังๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนบอลสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับวันนี้มาอยู่กับรายการกวางซ่งเช็คอินนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่6แล้ว EP นี้ก็พิเศษหน่อยครับได้แขกรับเชิญจากซูเปอร์สตาร์ของแดนอีสานอย่างโอสราณนท์อนุยินนะครับแล้วก็ซูเปอร์สตาร์จากจังหวัดปัตตานีนะครับไต้หวันราชวาสราชวาสพี่มุกเมื่อกี้เล่นเป็นซูเปอร์สตาร์จากจังหวัดนราธิวาสนะครับแปะฟารุปาตีนะครับวันนี้เราจะมาที่ไหนกันมาที่คลินิกอัจจูดนะครับมาทำอะไรอ่ะมาทำหน้ากันครับวันนี้เฮ้ยเป็นผู้ชายทำหน้าด้วยเหรอเฮ้ยเราต้องดูแลตัวเองด้วยไม่เอาผมรออยู่แล้วผมพอแล้วแค่นี้ผมพอแล้วไม่ทำรอก็ต้องรออีกไงพี่ไม่ผมกลับแล้วไปอ้าวแล้วแต่พี่แล้วผมล้างเออคุณดึงผมนี่คุณดึงไปเลยโอ้ทำไมไม่ต้องแล้วโอเคเขาพามาทำหน้าผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาทำหน้ากันเหรอทำหน้าต้องถามโอก่อนเป็นนักฟุตบอลโดนแดดซ้อมกลางแดดอะไรเงี้ยมีวิธีการดูแลผิวหน้ายังไงก็ใช้ครีมครับครีมอย่างแรกเราใช้ครีมใช้โฟมที่แบบคุณภาพหน่อยเพราะว่าอย่างแรกเลยเราเจอทั้งแดดเจอทั้งลมเจอทั้งฝนนั่นเองเราก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยครับผมเป็นนักบอลสัมมาใช่ครับเอ้ยไม่หรอกตีนึงเคยใช้บริการที่นี่ไหมแอทิจูดก็ไม่เคยนะครับส่วนมากจะใช้กับที่โคราชก็มีอยู่แต่ว่าพอมามีคลินิกเขาเข้ามาช่วยดูแลผิวหน้าของนักฟุตบอลเนี้ยก็เราก็เลยอยากลองดูก็เลยแต่หลังๆน่าจะมาแหละพี่มาบ่อยได้ทานกับกันฟารุสเป็นไงเป็นผู้ชายเคยดูแลสุขภาพผิวหน้าไหมไม่เคยเลยไม่คุณถือไว้เลยแล้วคุณไม่ยกขึ้นมาไม่เคยดูแลผิวหน้าเหรอใช่ครับใช่ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแห้งๆนี้เลยแห้งๆเลยครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาแป๊ดฟารุสใช่ไหมใช่พาพี่แหละพาพี่เข้าไปเอาผมไม่อยากทำเลยผมกลัวไปแล้วพี่ต้องทำผมไม่เคยเป็นคนไม่เคยดูแลผิวหน้าพี่ก็ตอนนี้คุณเองมีอะไรแนะนำผมสองคนไหมในฐานะที่เรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของการดูแลผิวหน้าเลยคุณกับผมกับแป๊ดเนี่ยไม่เคยก็ต้องเข้าไปข้างในครับอ่ะงั้นคุณพาเข้าไปหน่อยเดี๋ยวผมพาเข้าไปทำดีกว่าไปครับทุกคนไปทางนี้ไปทางนี้โอ้จะไปยังเยอะเลยเดี๋ยวโอ้โก็เข้ามานั่งกันอยู่ภายในของคลินิกอัติจูดแล้ววันนี้ที่อยู่ตรงหน้านี่ก็เป็นหมอนุนะครับขอเรียกสั้นว่าหมอนุวันนี้ก็จะมาแนะนำคอร์สต่างๆที่ทางคลินิกอัติจูดมีนะครับแล้วก็วันนี้จะแนะนำคอร์สต่างๆให้กับโอแล้วก็แปะด้วยนะครับสวัสดีครับหมอครับครับผมเดี๋ยวเชิญหมอแนะนำหน่อยครับว่าวันนี้ทางคลินิกมีอะไรบ้างครับก็ทางคลินิกเรานะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆแล้วนะครับเป็นกลุ่มทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ก็คือการดูแลสภาพผิวหน้ารวมหมดเลยตั้งแต่ผมคิดว่ากลุ่มหน้ากระจ่างไซส์กลุ่มริ้วรอยยกกระชับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากใบหน้าแล้วยังมีการดูแลของลำตัวที่ว่าจะเป็นกระชับสัดส่วนลดไขมันนะครับครับกลุ่มนอกจากคิดไม่เราต้องมีกลุ่มหัตถการกลุ่มหัตถการเราก็จะเป็นกลุ่ม
ฉีดแล้วกลุ่มฉีดก็จะมีหมดเลยครับก็ฟิลเลอร์บอท็อกฉีดสลายไขมันครับก็เรียกได้ว่าครบวงจรเลยสำหรับความสวยความงามการดูแลผิวพรรณรูปร่างต่างๆก็อยู่ครบที่นี่เลยแล้ววันนี้ครับสำหรับนักฟุตบอลทั้งสองคนคือปกติแล้วเป็นไงบ้างเคยดูแลผิวหน้าหรือว่าทุกวันนี้เป็นไงเจอแดดเจอฝนยังไงบ้างผมก็ทั้งซ้อมหลังซ้อมแล้วก็เวลาออกไปไหนเนี่ยเราก็จะโดนแดดโดนลมโดนฝนบ้างบางทีเราอาจจะดูแลผิวหน้าเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดูแลส่วนหนึ่งแต่วันนี้ก็อยากเข้ามาหาหมอเพื่อให้หมอช่วยดูแลหน่อยว่าอย่างพวกผมเนี่ยต้องแบบไหนถ้าเอาอย่างแป๊ะทำแป๊ะหน่อยยังไงบ้างปกติเคยดูแลผิวหน้าหรือว่ามีวิธีการดูแลผิวหน้าเคยยังไงก่อนที่จะมาที่เนี่ยมีปกติดูแลยังไงไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับนี่ครั้งแรกเลยที่จะดูแลผิวหน้าครั้งแรกเลยครับได้ครับเดี๋ยวไงรบกวนหมอรู้นะครับแนะนำหน่อยว่าสำหรับโอซานนท์เนี่ยควรจะเหมาะกับคอร์สไหนครับโอเคก็สำหรับน้องน่าดูสภาพผิวแล้วก็จริงๆก็คือคนผิวค่อนข้างโอเคแล้วปัญหาผิวอะไรผิวเรียบเนียนดีเราเน้นบำรุงแล้วกันนะครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องทำเป็นตัวนี้แล้วกันเป็นตัวเรียกซูเปอร์เบตี้ตัวที่เน้นบำรุงผิวเน้นบำรุงเป็นหลักนะครับเครื่องมือแล้วก็ใช้เป็นตัวช้อนทองตัวยาตัวเครื่องมือก็สามารถถักยาได้ลึกสุดการบำรุงก็จะสูงสุดเราละตอนนี้แล้วก็จะมีการมาร์คทองคำเพิ่มด้วยเน้นบำรุงเป็นหลักเลยของน้องนะครับแล้วสำหรับด้านของน้องแป้งฟารุตเนี่ยครับควรจะอยู่ในคอร์สไหนดีครับหมอของน้องก็จะประเมินคร่าวๆนะครับก็มีปัญหาเรื่องมือของคนเพิ่มมานะครับมือของกว้างก็ขั้นตอนคอร์สทำเหมือนกันเลยนี่แต่เราจะเพิ่มเป็นตัวผิวหน้าด้วยนะครับใช้เป็นตัวเครื่องไฮโดรก็เป็นการทำมันก็จะเน้นผิวกระชับแล้วก็ล้างสิวต่างๆนะครับน้องก็จะครับผมยังไงท้ายที่สุดนี้ก่อนที่จะพาทั้งโอแล้วก็แปรไปทำยังไงเดี๋ยวฝากหมอนุนะครับแนะนำคลินิกนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับอ๋อได้ก็ฝากคลินิกด้วยนะครับก็Attitude Clinic เชียงรายนะครับก็เน้นดูแลผิวพรรณเป็นหลักนะครับก็ของเราก็ครบวงจรผลิตภัณฑ์ทุกตัวใช้เป็นของมีมาตรฐานแล้วก็ผ่านอย.ทั้งหมดนะครับก็หมออยู่ประจำทุกวันทำทุกเคสนะครับครับผมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0992022000ครับผมครับผมสำหรับใครที่จดไม่ทันก็เดี๋ยวทีมงานเราขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากดูแลผิวพรรณไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับหรือผู้หญิงตัวนี้ก็เท่าเทียมกันแล้วต่างคนก็ต่างเข้าคลินิกเสริมความงามกันก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาติดต่อสอบถามหมอหรือเข้ามาปรึกษาได้ก่อนนะครับยังไงวันนี้ดงรบกวนหมอรุ่นนะครับพาทั้งสองคนนะครับไปดูแลผิวหน้าหน่อยความรู้สึกถามความรู้สึกก่อนที่จะดูแลผิวหน้าเป็นไงก็นิดนึงครับตื่นเต้นนิดนึงแป๊ะผมไม่เคยเลยตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นนะครั้งแรกเลยครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวรบกวนหมอรุ่นนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องทรีทเมนต์แล้วนะครับแหมนอนสบายเลยนะสำหรับโอซานนท์นะครับสบายนะเป็นไงบ้างเพลินไหมผมถามนะฮะเพลินไหมเอ้ยยังไม่เพลินเดี๋ยวจะเพลินแล้วผมชอบนะผมชอบอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ชอบที่คุณต้องมาทำให้ผมอะผมอยากได้พยาบาลทำอย่างนี้บ้างอะนี่เหมือนกันครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวไปชมภาพโอซานนท์นะครับทำทรีทเมนต์หน้ากันเดี๋ยวเราไปดูอีกคนนึงดีกว่าฟารุตปาตีเขากำลังทำอะไรอยู่สวัสดีครับฟารุตปาตีสวัสดีครับเป็นไงบ้างแม่ก็ไม่สบายเป็นไงความรู้สึกขึ้นแท่นแล้วตอนนี้เต้นเต้นดีครับครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยครับผมคุณอยากให้ผมทำให้ไหมจะร้องก็ร้องพี่ไม่โอเคครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศการทำสปาเขาเรียกว่าทำทีมเมนของทั้งสองคนกันเลยนะครับ
อนนี้เราก็ทำหน้ากันเรียบร้อยแล้วแต่ละคอร์สก็โอ้โหก็โอเคนะไม่ได้แพงหล่อเลยดีหล่อเลยแหละเข้าไปทำอ่ะเข้าไปทำปุ๊บจากหน้าโซมๆออกมานี่หล่อเลยหล่อเลยครับแล้วพี่ทำหน้าเป็นไงบ้างครับก็โอเคนะรู้สึกดีเฮ้ยไม่ได้ทำยังไม่ทำคุณน้องเป็นสองคนคุณบอกคุณจะพาผมมาทำแต่คุณก็ไม่ทำให้ผมเอางี้เอางี้ผมมาทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมพาพี่ไปทำหน้าดีกว่าเฮ้ยจริงวะเนี่ยอย่าหลอกนะจริงจริงเลยเดี๋ยวพาไปเลยใช่เหรอเดี๋ยวพาดีใจเนี่ยใจได้จริงเนี่ยจริงจะได้ไม่น้อยหน้าพวกผมไงขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองคนจัดให้สาสมใจเลยทีเดียวพี่แบบให้พี่แบบผมจะไอ้นี่เลยนะขาวขาวเลยขาวมากเลยโอเคโอเคผมขอบคุณแต่ยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ที่พาพวกเรามาเช็คอินกันที่นี่นะครับก็คือ Attitude Clinic นะครับสาขาเชียงรายนะครับสำหรับแฟนบอลที่สนใจนะครับหรือว่าอยากดูแลสุขภาพผิวดูแลสุขภาพร่างกายผิวหน้านะครับที่ Attitude นะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาที่หนุ่มๆสาวๆอย่างเราต้องการนะครับสามารถมาติดต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ตรงนี้ไว้ให้นะครับยังไงก็เข้ามาติดต่อมาพูดคุยมาปรึกษากับทางคุณหมอได้ก่อนนะครับแล้วก็ EP นี้นะครับจะจบลงแล้ว EP ที่6ละก็เป็นโชว์สุดท้ายของรายการแล้วยังไงต้องขอถามก่อนคุณทำแล้วคุณทำแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ได้แบบมาทำหน้าครั้งแรกของคุณเลยรู้สึกดีเลยครับหน้าเนียนขึ้นสบายขึ้นเลยทีเนี้ยหล่อเลยนิ้วหล่อเลยครับผมโอเคแล้วโอเป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าหน้าแบบชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มนะเวลาพอเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองขนาดนี้ไงพอเราเข้ามาคลินิกเนี้ยเขาดูแลให้หมดเลยไม่ว่าจะมาร์กหน้าอะไรทำให้หน้านอนกันสบายเลยผมจะหลับเลยพี่ผมจะได้อย่างนั้นไหมได้ได้พี่ได้นะได้ได้หลับสบายเลยสบายอย่างนี้เลยนะที่คุณสองคนทำเลยนะเหมือนผมทำเลยโอเคจัดให้เต็มที่เลยพี่โอเคครับแล้วยังไงอย่างนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแฟนบอลสิงห์เชียงรายนะครับที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปนะครับท้ายที่สุดนี้อย่าลืมนะพาผมไปทำด้วยนะผมรออยู่ได้ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแน่นอนครับพาไปเลยได้ไหมพาไปเลยพาไปเลยจับตัวผมก่อนต้องจับด้วยเหรอจับอ่ะไปเจอเลยนะครับผมเดี๋ยวนะที่เดิมเลยเมื่อเช้าก็มาจากตรงนี้แหละคุณพาผมไปนู่นแล้วผมก็กลับมาตรงนี้แล้วจะทำหน้ายังไงหน้าผมอ่ะผมมีวิธีแล้วกันขอแค่พี่ถอดแว่นก่อนดีกว่าจริงจะได้ทำแล้วใช่ไหมจะได้ทำแล้วผมเก็บไว้ให้หลับตาด้วยเหรอหลับตาเลยหลับตานะผมก็จะได้ทำหน้าใช่ไหมหลับตาเลยโอเคโอเคหน้าขาวเลยแน่ๆเลยงานนี้ห้ามลืมตานะสัญญาเลยไม่มีลืมเลยสบายโอเคก่อนดูแลสบายเอายังเนี่ยผมอยากหน้าใสๆบ้างแล้วเนี่ยนิดเดียวยังอีกเหรอผมอยากหน้าใสมากเลยพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมนานแล้วตั้งเริ่มแล้วครับผมครับเดี๋ยวเป็นไงบ้างพี่เริ่มคุ้นไหมไม่เคยโดนหน้าขาวไหมขาวก็จางไปเลยไปเลยอ่ะขาวมากไหมเหมือนมันคุ้นเหมือนเคยโดนมาแล้วมั้ยโดนแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะใครที่มาเป็นแขกรับเชิญนะมันต้องไม่ใช่คิวผมหรอกมันต้องไม่ใช่คิวผมหรอกที่เป็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นพวกคุณนักเตะสิงห์เชียงรายเจอผมแน่เคยโดนมาก่อนแล้วเหรอโทษทีผมไม่รู้จะไปไหนกันต่อเดี๋ยวผมเข้าไปซ้อมนะแยกย้ายแล้วนะสวัสดีนะครับผมขออนุญาตนะไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะหน้าขาวเลยดูแลตัวเองด้วยนะได้ครับขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์แฮ่กดไลค์อย่าลืมกดเก้าอี้แฮ่แชร์อย่าลืมกดซับตะไคร้ให้พวกเรานะครับแฮ่ซับตะไคร้นะครับ